พราะใช้ชีวิตในกรุงเทพมานานจนรู้สึกว่ามี4ปัญหาใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการจราจรค่าครองชีพสูงการกระจุกตัวของประชากรและการตัดสินคนจากภายนอกทำให้ผลงานจบการศึกษาของคุณาทิพย์อสันตินุสกุลเลือกนำเสนอในรูปแบบภาพวาดเสียดสีสังคมชื่อกรุงเทพอยู่ยากแต่อยู่ได้หรือจะเป็นประติมากรรม Black Recycle ที่นำเสื้อผ้าเหลือใช้และใบเสร็จจากการซื้อมาสร้างเป็นหุ่นของจิดาภาสุวรรณกิจกรทำขึ้นเพื่อหาคำตอบว่าเทรนด์ Fast Fashion ที่ผลิตเสื้อผ้าจำนวนมหาศาลส่งผลอย่างไรในวงกว้างจนพบว่าเทรนด์นี้สร้างมลพิษให้ธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึงเช่นการผลิตที่ทำให้เกิดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำนี่คือผลงานส่วนหนึ่งในนิทรรศการ Fill the Void โปรเจกต์จบการศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคือตอนนี้เวลาซื้อเสื้อผ้าก็จะซื้อเรียบๆไม่ค่อยมีลายแล้วก็จะเน้นเป็นสีทึมๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราซักมันจะอยู่ได้นานอย่างสีขาวมันก็จะหมองเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะซื้อแบบไปโทนสีเข้มเพื่อให้แบบเราจะยืดอายุมันได้นานขึ้นก็คือใส่จนกว่ามันจะขาดอะไรเงี้ยใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานจบการศึกษาของนักศึกษาภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ที่ทำเพื่อต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยเช่น My Classmates Are Not From This World ของภัทรดนัยไทยงามออกแบบเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนและเรื่องเล่าวัยเด็กรวมถึงกมลชนกสุขเจริญที่วาดคาแรคเตอร์ใหม่ถึง5ตัวกินเวลาออกแบบนานถึงครึ่งปีสำหรับใช้ต่อยอดในโฆษณาภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกมของไทยซึ่งกำลังต้องการคนทำหน้าที่โมเดลเลอร์อยู่ในขณะนี้ตอนแรกอาจจะมองว่ามันหางานยากหางานอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองเข้าไปลึกมันก็ทำหางานได้เยอะอยู่เกมมันก็ทำได้แอนิเมชันก็ทำได้โฆษณาก็ทำได้แล้วอย่างที่หนูบอกจำลองหุ่นจำลองอะไรคือมันแทรกซึมไปทุกอย่างในชีวิตอะค่ะมันก็เลยมันมีอยู่แล้วมันงานมันมีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงในที่นี้หมายถึงว่าจะได้ปั้นตัวละครหรือว่าจะได้ปั้นซีนนิทรรศการ Fill the Void จัดที่ชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่13กันยายนนี้